แบบหัดบทที่7นะคะการคูณนะคะแบบหัด 7.1 การหาผลคูณของจำนวน1หลักการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ100 200จนถึง900นะคะและการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ 1,000 2,000 จนถึง 9,000 นะคะข้อที่1นะคะหาผลคูณนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะข้อที่1 9 คูณ 1 เท่ากับ 9 นะคะ9คูณ100นะคะก็นำ9คูณ1เท่ากับ9นะคะแล้วก็เติม0อีก2ตัวนะคะต่อไปข้อ2นะคะ8 3 24นะคะ8คูณ300ก็8 3 24แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะต่อไปข้อ3นะคะ5 4 20นะคะ5คูณ400ก็5 4 20แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะต่อไปข้อ4นะคะ6 6 36600คูณ6ก็66 36แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะต่อไปข้อ5 7คูณ1ได้7นะคะ7คูณ 1,000 ก็เป็น71ได้7แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะต่อไปข้อ6 44 16นะคะ4คูณ 4,000 ก็เป็น44 16แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะต่อไปข้อ7นะคะ39 27นะคะ3,000 คูณ 9 ก็ 39 27 แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะต่อไปข้อ8 2 8 16นะคะ 2,000 คูณ 8 ก็ 2 8 16 แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาผลคูณนะคะข้อที่1 4 คูณ 500 นะคะ 4 5 20 แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะข้อ2 3 คูณ 3,000 3 3 เป็น 9 แล้วก็เติม03ตัวนะคะต่อไปข้อ3 5คูณ 7,000 นะคะ5 7 35แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะข้อ4 300คูณ 9 39 27นะคะแล้วก็เติม0 2ตัวนะคะต่อไปข้อ5 8คูณ 800 88 64แล้วก็เติม0 2ตัวข้อ6 7คูณ 8,000 78 56เติม0 3ตัวนะคะข้อ7 600คูณ2นะคะ6คูณ2เป็น12แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะข้อ8 9,000 คูณ4นะคะ94 36แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะต่อไปข้อ9นะคะ 2,000 คูณ7นะคะ27 14แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะข้อ10 400คูณ3 4 32แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะข้อ11 900คูณ6 96 54แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะข้อ12 5,000 คูณ5 55 25แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะต่อไปข้อ3นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะข้อที่1นะคะแก้วตาซื้อเสื้อตัวละ200บาทจำนวน2ตัวนะคะแก้วตาต้องจ่ายเงินซื้อเสื้อทั้งหมดก็จะได้2คูณ200ก็เท่ากับ22เป็น4แล้วก็เติม0 2ตัวนะคะเป็น400บาทนะคะต่อไปข้อ2ชาวสวนปลูกดาวเรือง5แถวแถวละ300ต้นชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมด5คูณ300นะคะ5 3 15แล้วก็เติม0 2ตัวเป็น 1,500 ต้นนะคะต่อไปข้อที่3พนักงานจัดเก้าอี้ในห้องประชุมแถวละ 1,000 ตัวจำนวน8แถวนะคะพนักงานจัดเก้าอี้ทั้งหมด8คูณ100นะคะ81เป็น8แล้วก็เติม0 2ตัว800ตัวนะคะต่อไปข้อที่4นะคะแม่ซื้อของขวัญกล่องละ 1,000 บาทจำนวน3กล่องนะคะแม่จ่ายเงินซื้อของขวัญทั้งหมด3คูณ 1,000 นะคะก็จะได้31เป็น3แล้วก็เติม0 3ตัวนะคะ 3,000 บาทนะคะข้อที่5นะคะครูซื้อตู้เก็บเอกสาร4ตู้ราคาตู้ละ 3,000 บาทนะคะครูจ่ายเงินซื้อตู้เอกสารทั้งหมด4คูณ 3,000 นะคะ4 3 12แล้วก็เติม0 3ตัว 12,000 บาทนะคะต่อไปข้อที่6นะคะร้านค้าขายจักรยานราคาคันละ 4,000 บาทจำนวน5คันนะคะร้านค้าขายจักรยานได้เงินทั้งหมด5คูณกับ 4,000 นะคะ5 4 20แล้วก็เติม0 3ตัวเท่ากับ 20,000 บาทนะคะต่อไปข้อที่7นะคะอ้อยฝากเงินธนาคารเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา6เดือนอ้อยฝากเงินธนาคารทั้งหมด6คูณกับ 5,000 นะคะ6 5 30แล้วก็เติม0 3ตัวเป็น 30,000 บาทนะคะ